คุณพัชสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำหน้าตอนอายุสักประมาณ30เนี่ยนะคะครับสุน้ำหล่อลื่นจะเยอะมากเยอะจนนั่นแหละฮะพอขึ้นมา40นะคะมันก็จะหายไปเลยนะคะครับหายไปเลยแล้วทีนี้ฉันก็ใช้พวกเจลหล่อลื่นนะคะครับแต่มันใช้มาหลายปีดิฉันอยากจะทราบว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอะไรพวกนี้หรือเปล่าคะคุณพัดเวลาทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นี้เรามีอารมณ์ร่วมไหมคะมีค่ะมีอารมณ์ร่วมทุกครั้งเลยใช่ไหมคะแล้วเรามีความวิตกกังวลอะไรไหมคะคุณพัดคะก็ไม่เคยนะคะแต่แล้วประจำเดือนปกติไหมคะคุณพัดปกติค่ะปกติดีนะคะทีนี้เริ่มมาตอบคำถามว่าการใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเป็นสารแปลกปลอมที่มันไม่ธรรมชาติเนี่ยนะคะมาหล่อลื่นเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นพวกสูตรน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่าผลกระทบต่อจิตใจเนี่ยก็อย่างที่คุณพัดนะคะคือว่าเราสึกว่าเราคงจะกังวลเราคงเครียดเราคงไม่สบายใจเราคงไม่อยากใช้ใช่ไหมคะคุณพัดมันก็มีผลกระทบกับทางด้านจิตใจเผลอๆบางครั้งทำให้อาจจะทำให้เราเบื่อในเรื่องของเพศสัมพันธ์ในภายภาคหน้าได้ตรงส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยถ้าหากว่ามันมีการระคายเคืองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยซึ่งจะมีการสอดใส่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในส่วนนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของช่องคลอดอักเสบได้หรือถ้าเกิดมันเรื่อยๆอยู่ตลอดตรงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปากมดลูกที่ทำให้เกิดการอักเสบได้หรือเปล่าตรงส่วนนี้เนี่ยก็เลยอยากจะให้คุณพัชเนี่ยว่างๆคงต้องไปตรวจภายในดูบ้างนะคะแต่ถามว่าไอสารพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดมะเร็งของปากมดลูกไหมมะเร็งช่องคลอดไหมเนี่ยจากสถิติก็ยังไม่เคยมีปรากฏนะคะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันมีผลทางด้านจิตใจอย่างที่คุณพัชเป็นอยู่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดทางด้านร่างกายเนี่ยถ้ามันไม่บ่อยไม่ถี่ไม่นานจนเกินไปไม่มีการติดเชื้อการอักเสบเนี่ยมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันใช้ไปมันก็เหมือนกับเป็นการติดน่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช้นะเราจะแห้งหรือเปล่าแต่คุณหมอว่าบางครั้งอาจจะไม่แห้งจริงก็ได้นะคะเพราะว่าพวกเจลเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมันชื้นแฉะแต่บนความธรรมชาติของคู่อื่นนะคะคุณพัชก็อาจจะเป็นปกติก็ได้นะคะที่คุณพัชกังวลน่ะคุณหมอว่าลองให้สูติแพทย์เขาตรวจดูดีกว่าว่าเราผิดปกติจริงไหมอาจจะปกติก็ได้นะคะค่ะมีโอกาสพบคุณหมอบ้างไหมคะคุณพัชก็ตอนนี้ก็หลายปีมาแล้วค่ะเคยไปตรวจมะเร็งนั่นเองก็ปกติค่ะค่ะก็จะได้ถือโอกาสไปตรวจมะเร็งด้วยใช่นะคะแต่ทุกวันนี้ปกตินะคะก็ไม่เคยมีตกขาวอะไรก็ไม่เคยมีนะคะก็ไปกังวลเรื่องนี้เองค่ะกลัวว่าใช้มานานแล้วกลัวจะเป็นอันตรายค่ะคือฟังดูแล้วคุณพัชอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้เพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าใช้แล้วมันคุ้นเคยมันเป็นของซึ่งขาดไม่ได้เหมือนอย่างทำอาหารต้องมีผงชูรสถ้าไม่ใส่ผงชูรสรู้สึกมันไม่อร่อยอะไรประมาณนี้ลองดูนะครับลองดูนะครับขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ